3. มหากัจจายนะเถระประธานประวัติในอดีตชาติของพระมหากัจจายนะเถระพระมหากัจจายนะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า31พระเจดีย์วิหารที่ประทับชื่อว่าปทุมะของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นที่พึ่งพระนามว่าปทุมุตระข้าพเจ้าทำแผ่นศิลาไว้ภายใต้แล้วใช้ทองคำไล้ทาแผ่นศิลานั้น32และได้กั้นฉัตรซึ่งทำด้วยรัตนะแล้วถือพัชวาลวีชนีพัดถวายพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของสัตว์โลกผู้คงที่33ภูมิเทวดาเทวดาผู้อาศัยอยู่บนแผ่นดินมาประชุมกันทั้งหมดเท่าที่มีในครั้งนั้นด้วยหวังว่าพระศาสดาจะตรัสผลแห่งการกั้นฉัตรซึ่งทำด้วยรัตนะ34พวกเราจะฟังพระศาสดาตรัสเรื่องทั้งหมดนั้นจะพึงเกิดความร่าเริงอย่างยิ่งในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า35พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระสยามโพเป็นบุคคลผู้เลิศประทับนั่งบนอาสนะทองแล้วมีหมู่ภิกษุห้อมล้อมได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า36เราจะพยากรณ์ผู้ที่ได้ถวายอาสนะซึ่งทำด้วยทองและกั้นฉัตรซึ่งทำด้วยรัตนะนี้ท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิด37ผู้นั้นจะเป็นจอมเทพครองเทวสมบัติ30กับจากแผ่รัศมีไปร้อยโยชน์โดยรอบ38ผู้นั้นจะมาเกิดยังมนุษยโลกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว่าปภัสสระจะเป็นผู้มีเดชแผ่ไป39ผู้นั้นจะได้เป็นกษัตริย์ส่องสว่างไป8ศอกโดยรอบทั้งกลางวันและกลางคืนเหมือนดวงอาทิตย์อุทัยฉะนั้น40ในกัปที่แสนนับจากกัปนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอกากราชจักอุบัติขึ้นในโลก41ผู้นั้นถูกกุศลมูลตักเตือนแล้วจักจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์มีนามว่ากัจจายนะตามโคด42ภายหลังเขาออกบวชแล้วจักสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่มีอาสวะพระโคดมผู้สองโลกให้โชติช่วงเขาจักตั้งไว้ในเอตัคทัคคะ43เขาจักตอบปัญหาที่ถูกถามอย่างย่อได้โดยพิสดารและเมื่อตอบปัญหานั้นจักทำอัธยาศัยให้เต็มได้44ข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์ผู้อภิชาตบุตรในตระกูลผู้มั่งคั่งจบมนสละทรัพย์และข้าวเปลือกแล้วออกบวชเป็นบรรพชิต45เมื่อถูกถามปัญหาแม้โดยย่อข้าพเจ้ากล่าวแก้ได้โดยพิสดารทำอัธยาศัยของชนเหล่านั้นให้เต็มให้พระผู้มีพระภาคผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ทรงพอพระทัยได้46พระมหาวีระผู้เป็นพระสยามโพเป็นผู้บุคคลเลิศข้าพเจ้าทำให้ทรงพอพระทัยแล้วประทับนั่งในท่ามกลางหมู่ภิกษุแล้วทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในเอตทัคคะ47คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระมหากัจจายนะเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีมหากัจจายนะเถราประธานที่3จบ